ำหรับแรงบันดาลใจนะครับที่ผมได้รับจากคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ท่านนะครับได้ทรงสอนแล้วก็มีพระราชดำรัสให้กับคนไทยทุกคนนั่นคือเรื่องของความพอเพียงพอมีพอกินเพราะว่าสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นแนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรประชาชนทั่วไปรวมถึงอาชีพนักข่าวอย่างเราก็สามารถนำมาปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าหลักการเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญตั้งแต่เรื่องของการใช้เรื่องของความพอมีพอกินพอประมาณตนในการทำงานทำหน้าที่ต่างๆซึ่งถือว่าถือเป็นหลักสำคัญนะครับสำหรับเราทุกคนอย่างเอกเองนะครับที่ถือว่าเป็นคนทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นคนทำงานในงานที่ค่อนข้างหลากหลายก็ต้องมีการปรับโดยการนำเรื่องของแนวคิดความพอดีพอมีพอกินแบบนี้นะครับมาปรับใช้รู้จักประมาณตนว่าสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้อยู่ที่ตรงจุดไหนสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะทำได้และมีประสิทธิภาพควรจะอยู่ตรงจุดไหนและควรจะรับงานมากน้อยแค่ไหนจึงจะทำให้งานแต่ละอย่างออกมาอย่างมีคุณภาพก็ถือว่าเป็นหลักสอนของพ่อนะครับที่ได้สอนให้กับคนไทยทุกคนเรื่องของความพอเพียงขณะเดียวกันนะครับก็มีเรื่องของการใช้เหตุผลที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของอีกเรื่องหนึ่งกับการใช้หลักและเหตุผลในการตัดสินใจโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตต่างๆที่ถือว่าเมื่อเราใช้ชีวิตแล้วเราต้องมีการคิดวิเคราะห์ต่างๆอย่างรอบคอบแล้วก็ใช้หลักเหตุผลเข้ามาตัดสินใจและสิ่งสุดท้ายนะครับตามแนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือการมีภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเองก็ถือว่านอกเหนือจากเรื่องของอาชีพอื่นๆที่สามารถนำมาใช้แล้วนะครับอาชีพสื่อสารมวลชนก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองนั่นคือการมีเรื่องของหลักการทำงานเรื่องของมีภูมิคุ้มกันในการทำงานแล้วก็มีวิธีการที่ทำงานอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพของเรารวมถึงการมีทางออกที่ดีหรือว่าทางออกที่ถูกต้องเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตที่ถือว่าเป็นหลักคำสอนของพ่อที่พ่อหลวงของเรานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยนำไปปฏิบัติใช้โดยเฉพาะเรื่องของการพอเพียงการพอมีพอกินเรื่องของการใช้หลักและเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเองในทุกๆอาชีพด้วยก็ถือว่าเป็นหลักการที่ผมนำปรับใช้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านทรงมีแนวคิดนี้ให้กับประสบกรณิกรไทยที่ถือว่าเป็นลูกของท่านทุกคนได้นำไปปฏิบัติใช้แล้วก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเป็นอย่างมากครับ